คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทครับซื้อกันได้อิ่มกันนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะจริงเนี่ยกะจะไม่เล่นละกะจะไม่เล่นแล้ววันนี้คือจะไม่เล่นเหี้ยละคือแบบว่าจะแบบว่านอนยาวๆนะพักผ่อนนะฮะแต่ว่าไอ้เหี้ยมันก็มีคนคนนึงอะแท็กชื่อกูมาในกลุ่มนะฮะแล้วกูก็ต้องเข้ามาดู แท็กชื่อผมมาก็มาดูเลยปึ้งโมระถามเข้าเต็มหน้าเลยแล้วแม่งมีจอง2อ่ะเออแล้วปกตินี่ผมเห็นโมระถามแม่งไม่ค่อยจะมีจองเวจองเวเนี่ยไม่ค่อยจะมีเข้ามาเลยนะครับคือแบบเริ่มหายลงฮะเริ่มหายแบบลงไปเรื่อยๆแล้วจองเวอ่ะนะฮะแต่ตอนเนี้ยมันมีเข้ามาในฟีสปินนะครับผมเออฟีสปินทุยมีเข้ามาในโมระถามนะครับเออก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละถ้ามันมีเข้ามาในโมระถามจริงๆเนี่ยก็กับช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วแม่งไม่เคยมีเลยเนี่ยแสดงว่าวันนี้แม่งต้องมาดีแน่ๆนะฮะอันนี้ถ้าผมคิดไว้เลยนะแต่บัฟเปอร์เซ็นต์แม่งก็ไม่ได้ไปเยอะนะเกมอื่นแม่งเยอะกว่าแต่ผมว่าวันนี้มันเข้ามาไงวันนี้มันเข้าโมนาทามไงไม่เชื่อต้องมีอะไรพิเศษนะฮะก็เดี๋ยวขออธิบายตัวกลุ่มโมนาทามก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะฮะกลุ่มโมนาทามเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แจ้งเกมที่มีโอกาสแตกมากที่สุดในค่ายเกมณช่วงเวลานั้นๆนะที่เขาจะมีเวลากำหนดระบุให้เลยว่าเวลาไหนบ้างแล้วมีเกมอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์ในการแตกของมันมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับนะก็โมทามเนี่ยก็จะมีหลายเวลาเลยนะครับนะแต่ว่าไม่มีเวลาตายตัวนะครับแล้วก็ไม่มีรอบด้วยว่าคือไม่รู้จะมารอบไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมากี่ครั้งกี่รอบต่อวันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มาไม่เท่ากันนะฮะแล้วไม่มีเวลาตายตัวด้วยของพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนั่นแหละก็ประมาณนั้นกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นพูดไปแล้วก็พร้อมกับการขึ้นอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันอ่ะนั่นแหละใครสนใจอยากเข้าก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักบุตรไว้ให้ได้เลยนะครับมาเจ็บคอเว้ยเจ็บคอนะครับจัดหนักด้วยคลิปนี้มาเข้ามาทั้งทีก็เอาไม่ซะหน่อย50หมุนพอไม่ต้องพูดเยอะ50หมุนพอนะไม่ไปมากกว่านี้ละอ่ะสิอันเนี้ยจัดแบบสุดๆไปเลยนะครับนานๆจะเข้ามาบนนาทีใช่ไหมได้เลยจัดให้ไอ้เหี้ยเปิดเทอร์โบด้วยเอาดิ คนจะคนทั้งโลกจะได้รู้ไอ้เหี้ยว่าเป็นยังไงนะเอาสิเออให้แม่งรู้กันไปคนรู้กันไปทั้งโลกไอ้สัสว่ามึงมันเป็นยังไงมึงมันตอแหลหรือเปล่าเอาดิเท่าที่ผมเห็นนะคือจอง1จอง2ได้ไม่ค่อยได้เข้าบนนาทามหลายวันแล้วแต่วันนี้เข้ามาก็ลองดูนะฮะว่ามันจะมาดีเหมือนที่โมระถามได้ใส่เปอร์เซ็นต์ไว้แบบนั้นหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่หายไปแล้วนะแต่ธรรมดาฮะเล่นเบ็ด400ผมเอาดิกูใส่สุดอะจริงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์หวัดหายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเออเป็นหวัดอยู่แม่งหายเลยว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยติดถือว่าติดเร็วนะถือว่าติดเร็วใช้ได้ใช้ได้เอ้ยอย่างนี้มันก็โอเคโอเคโอเคถือว่าลองรอดูว่ามันจะจ่ายคุ้มหรือเปล่า 3,800 ถ้าตอนนี้เบส400นะผมคิดว่าต้องหมื่นต้องมีอ่ะหมื่นต้องมีอ่ะถ้าไม่หมื่นนี่เออมันก็ไอ้เหี้ยหลายทิ้งซะแล้วโอ้ยหมื่นต้องมีนะหมื่นต้องมีนะหมื่นต้องมีนะ 7,000 ว่ะหมื่นมันไอ้เหี้ยถึงมั้ยเนี่ยโอ้ถ้าหมื่นไม่มีนี่น่าเกลียดนะจองเวหมื่นไม่มีนี่น่าเกลียดนะเอ้ย ไอสัตว์ไม่น่าถึงแน่ๆเลยไอเหี้ยถึงมั้ยเนี่ยเอ้ยไอเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยไอสัตว์น่าเกลียดไอเหี้ยน่าเกลียดละอย่างเงี้ยน่าเกลียดละไอเหี้ยเฮ้ยมันควรจะถึงนะไอเหี้ยเนี่ยแบบอันเนี้ยของเบ็ด100มึงควรจะจ่ายอย่างงี้เบ็ด100เบ็ด200มึงควรจะจ่ายอย่างนี้อันนี้มันเบ็ด400เหี้ยมึงควรจะจ่ายหลักหมื่นไอ้คุยกูว่าไม่ใช่ละแล้วเนี่ย1นี่หลอกลวงกูแล้วอย่างนี้หลอกลวงกูแล้วโอเคแต่ก็ถือว่าฟีสปินมาเร็วนะครับอ่ะพอให้อภัยพอบวกลบกันได้นะครับอ่ะกระดานสวย
ดีเลิศครับผมไม่มีตัวต่อละเฮ้ย ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมก่อนอ่ะโอเคอุ้ยอุ้ยอ้าวบุ๋งจุงมาว่ะนี่ไงแล้วได้อีห้าขี่ต่อฮะไอ้เหี้ยมังกรมังกรกูจบเลยมังกรนี่แม่งลงยากสัตว์เลยนะโอเคได้มา 10,000 กำไรตอนนี้ยังเรายังใช้กำไรปั้นอยู่นะฮะเฮ้ยไหวไหวไหวชิ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 วเฮ้ยไหวชิวว่ะไม่ต่อด้วยดอกนี้โอเคอึดชึบอึดชึบอ้าวไม่ต่อไอ้เหี้ยโอ้เจ็บคอวะไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยไข้กลับมาแดกเหมือนเดิมเลยจ่ายกูไม่ถึงหมื่นเนี่ยไข้กลับมาแดกเหมือนเดิมเลยไอ้เหี้ยโหถ้าจ่ายหลักหมื่นเนี่ยไข้กูหายเลยนะเนี่ยไอสัตว์เงียบละเงียบไปละเฮ้ยไม่ติดโอ้โหนะน่าจะรอบเดียวแล้วผมว่าเริ่มติดยากแล้วไอ้เหี้ยอีกรอบนึงนี่น่าจะหายากแล้วติดแม่งแค่รอบเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบนึงแล้วกันว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็ตามนะท่านผู้ชมครับนะแต่วอร์ทามนี่ก็ส่วนมากก็ส่วนมากเนี่ยคน100คนเนี่ยก็ไม่แตกทั้ง100คนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้มา 100% นะครับนะมันก็ต้องไปเสี่ยงกันอีกรอบนึงอ่ะนะฮะ อ่ะโอเคจัดไปฮะอีก5 หมุนนะผมมาจะรอดหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็แต่เปอร์เซ็นต์น้อยสุดเลยนะไอ้เหี้ยสำหรับบทในบทธรรมรอบเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยสุดเลยนะไอ้เหี้ยขอฟีตปินอีกสักรอบไปมาอีตปินอีกสักรอบไปให้มันติดง่ายหน่อยอย่าพูดยากไปเฮ้ยไม่มาโอ้โหได้ไงสัตว์โอ้แล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยนี่ไม่ลงอ่ะไอ้หมาหมาไอสัตว์โอ้โหเหี้ยหมาหมาไม่ลงเมื่อกี้ถ้าลงนะโอ้โหสวยสวยสวยเลยอ่ะโหเงียบละไอ้เหี้ยกูว่าโดนละนี่ไงโดนไหมล่ะมึงไอ้เหี้ยยังยังยังเดี๋ยวมันมีพลิกผันกันอีกเดี๋ยวเกมมันมีพลิกมีอะไรก็ได้นะครับเกมมันแบบมีโหไอไม่มีตัวต่อเลยไอสัตว์อีอ่ะเอานี่ได้อยู่โอเคมาดอก2ดอก3ดอกไออีสุกอีใสช่องแรกไม่ได้แล้วจบแล้วอีอ่ะโอ้ฟิสปินมารอบเดียวจริงว่ะไอสัตว์มาเร็วนะแต่มารอบเดียวไอ้เหี้ยโอ้โหเกือบสวยเกือบสวยโอเคเอ้ยไม่มีตัวต่อไอ้เหี้ยแม่งสลับกันมั่วหมดเลยไอ้เหี้ยรอดปะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอไม่รอดอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหโดนว่ะท่านผู้ชมโดนโดนโดนไอ้เหี้ยอะเสียเหลี่ยมดิไอ้เหี้ยเอ้ยมาด้วยความมั่นใจไอ้สัตว์เป็นไงมาด้วยความมั่นใจไอ้เหี้ยไอ้เสียเด้โดนเลยไอ้เหี้ยมึงบอลถามยิงมึงยิงมั้ยเนี่ย มึงบอลถามจริงมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกูเอาให้มันสมคำว่าบอลถามหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยนี่บอลถามนี่ล่อกูไปหมื่นกว่าบาทละเฮ้ยมันจะไปยังไงวะไอ้เหี้ย
โอ้โหนี่คือเนี่ยเรียบร้อย5ขีดกูโอ้โหดูดิขี้เหนียวอีกเฮ้ย 20,000 นี่เอากูหมดเลยเหรอเหี้ยเกินไปป่ะไอ้ 20,000 เอาหมดเลยอ่ะโบนัสทามนะเว้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้ชิโบนัสทามนะเฮ้ยเฮ้ยๆคิดดีๆคิดดีๆมึงคิดดีๆคิดใหม่มึงโบนัสทามนะมึงเอากู 20,000 เนี่ยมึงไม่น่าศรัทธาแล้วนะเออเฮ้ยยังไงกันนี่อะดูอะนี่จะติดฟีสปินเหี้ยมากูท้อแล้วแหละน่าจะไปถึงจะกลับไปยากแล้ว 20,000 กูกลับไปยากแล้วกลับไปยากแล้วไอ้เหี้ยท้อเลยมึงดูดิมึงดูดิชิมึงดูดิเหี้ยอะไรของมันวะโอ้โหแล้วดูกระดานครูเอเอามาหาพ่อมึงเหรอได้มันจะไปต่อไงควายไอ้เหี้ยกูจะแตกถึงพันหรือเปล่าไม่รู้ดิมึงดูไอ้เหี้ยโอ้ดูดิโอ้บูรณาธรรมจริงมั้ยเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยกูมึงตอแหลกูแล้วไอ้เหี้ยบูรณาธรรมพ่อมึงจ่ายอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยไป200ได้580ไอ้สัตว์โอ้กูบอกเลยอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเลยกับมรธาโอ้โหถึงเป็นมรธามโอ้โหจองโอ้โหจองเวไอ้เหี้ยมึงมาทำไมมึงเข้ามาในมรธามทำไมโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้เครียดเลยว่ะไอสัตว์เครียดเลยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ไอ้เหี้ยบนละทามคุยแล้วเนี่ยไอสัตว์ฮะกูจะไม่กลับมาเล่นมึงอีกฟังไว้ให้ดีแล้วกันถึงแม้จะมีมนตรธรรมคุยอะไรก็ตามเหอะไอ้เหี้ยกูจะไม่มาเล่นมึงอีกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยฟังกูไว้พ่อมึงเป็น400ได้ 7,000 นิดเป็น400ฟีสปินจ่าย 7,000 ไอ้เหี้ยเป็น200จ่าย580พ่อมึงตายไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยมันเกินไปไอ้เหี้ยมนตรธรรมคุยอะไรเป็นอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้อ่ะเผื่อพวกว่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มีคอมโบด้วยไอ้เหี้ย นะแม่งหวยกูจะไม่มาเล่นมึงอ่ะจริงไอ้เหี้ยจริงจังแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยอุตส่าห์แบบไว้ใจกับมาเล่นคุยกูโดนวรธรรมแดกอ่ะเนี่ยโอ้ยโดน 20,000 ด้วยไงประเด็นนี้เหี้ยแม่งคุยแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเสียกับวรธรรมนะท่านผู้ชมนะหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะบอสทามนี่ผมก็โดนหลายรอบอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่โดนแค่รอบเดียวแต่ว่าส่วนมากมันจะได้มากกว่าโดนไงผมก็เลยไม่อะไรแต่ว่าถ้าโดนมากกว่าได้เนี่ยกูประจานอยู่แล้ว กูประจานอยู่แล้วนะผมแม่งสายนี้อยู่แล้วนะสายแฉสายแฉสายแฉไปหมดอ่ะอะไรแบบอะไรทำให้กูไม่ได้ดีอ่ะกูแฉหมดอ่ะกูต้องได้ดีเว้ยใช่ป่ะนะฮะนั่นแหละท่านผู้ชมครับแต่ส่วนมากก็แล้วแต่มันอยู่ที่ทุนอยู่ที่การเล่นของเราด้วยนะถ้าทุนเราเล่นหนักมันก็ได้เยอะถ้าทุนเราเล่นน้อยมันก็ได้ตามนั้นนะบางทีก็อาจจะได้เยอะก็ได้นะครับถ้าเรามีถ้ามันมาจริงๆอ่ะบางทีแบบทุน100อะไรเงี้ยก็ไป 80,000 เนี่ยผมก็เคยละนะครับแต่ว่าปั้นก็ปั้นนานอยู่เหมือนกันนะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
ปันแบบต่อกันเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยหยุดแล้วก็มาหยุดแล้วก็มาเล่นหยุดก็มาเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ท่านผู้ชมครับผมเคยเล่นเกมลัคกี้ในโกนะฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับทุน100นะทุน100เดียวได้ 80,000 แต่ปั้นประมาณชั่วโมงครึ่งมั้งนะครับแบบไม่ลุกไปไหนเลยนะปั้นแม่อย่างเดียวไล่เบ็ดปึ๊กปั๊กไล่เบ็ดขึ้นลงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปนั้นนี่มันยังอยู่ใน YouTube อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่องไม่ได้อยู่ในช่องประธานนะฮะไม่ได้อยู่ในช่องประธานนะครับนั่นแหละโอเคนั่นแหละผู้ชมครับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะว่าโมนาไทม์เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ว่าจะได้อย่างเดียวนะผู้ชมนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็มีบอกอยู่ว่ามันจะได้มีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นแหละก็ยังไงก็อย่าไว้ใจอะไรมากเพราะว่าของพวกนี้มันโหมีได้มีเสียเอาง่ายนะครับไอ้อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมครับนะจนกระทั่งผมเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะแบบเชื่อมากขนาดนั้นนะแล้วแต่คุณแล้วกันว่าคุณอยากจะเชื่อผมมากขนาดไหนนะครับผมก็จะไม่บังคับคุณให้เชื่อผมเชื่อจ๋าเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีผมอาจจะหลอกคุณอยู่ก็ได้นะครับนั่นแหละท่านผู้ชมครับก็ยังไงใครจะไปทำอะไรการจะเล่นอะไรหรือว่าจะทำอะไรจริงๆก็ดูให้มันดีๆดูให้มันละเอียดดูแบบทุกอย่างเอาให้แบบละเอียดเลยเอาให้ละเอียดทีๆเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับตัวเองที่สุดนะครับเผื่อแบบว่าวันหนึ่งแม่งแตกมา4-5 ล้านอะไรเงี้ยแล้วไปถอนแล้วแม่งไม่ให้ถอนอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เจ็บจี๊ดเลยนะทุนสัก 3-4 แสนแตก 4-5 ล้านอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่งไม่ให้ถอนเนี่ยเจ็บจี๊ดนะฮะบอกเลยว่าถ้าจะถอนแบบหนักๆแบบนั้นนี่ต้องเว็บใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะเว็บเล็กๆน้อยๆเว็บเปิดใหม่อะไรเงี้ยไม่มีปัญญาจ่ายหรอกไอ้เหี้ยมันจ่ายให้มึงมันก็เจ๊งดิมันก็บิดดิฮะเอออันนี้เจอบ่อยแต่ทรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเจ๊งอ่ะแม่งก็บิดอ่ะบิดลูกค้าไอ้เหี้ยนะก็มันก็เปิดธุรกิจเออถ้าไม่อยากให้ตัวเองเจ๊งแม่งก็ต้องหักหลังใครสักคนนึงอ่ะเข้าใจป่ะล่ะหักหลังแม่ก็ทั้งลูกค้าผู้มีพระคุณที่เอาเงินมาให้มึงนะฮะเออนั่นแหละนะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วท่านผู้ชมครับถ้าอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรอยากจะให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาหรือทักกันมาได้เลยท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะก็จริงก็ไม่อยากจะเศร้าหรอกไอ้เหี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแตกกับเกมจอง1จอง2อยู่แล้วท่านผู้ชมครับนะพักหลังๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นผมเล่นเกมจอง1จอง2หรอกนะครับนาน 2-3 วันจะเล่นทีประมาณนั้นท่านผู้ชมครับไม่ค่อยอยากจะเล่นมาไล่เฮียเพราะว่าเล่นยังไงก็โดนแดกอะถึงจะเป็นวอร์นไทม์เนี่ยเห็นไหมก็โดนแดกนะวันนี้คือมาด้วยความมั่นใจอะกะจะเอาคืนแบบสักแสนนึงอะจริงๆอะเออไอ้เฮียโอ้แอบดีใจมากตอนแรกเข้าฟิตเตอร์ปินแบบ400เฮียทีนี้โดนแดกเศร้าเลยไปเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับผม